ครั้งนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นความช่วยเหลือแบบโอ้โหทีมอเวนเจอร์เยอะมากจริงๆนะครับหน่วยซีลนะครับหน่วยแนวหน้าที่บุกตะลุยตลอดเวลาเข้าไปให้ถึงให้ได้ตลอดตอนนี้ก็วันที่10แล้วนะ10วันที่ผ่านมานะครับหน่วยซีลทำอย่างไม่ลดละและมีการเข้ามาเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าถึงให้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจการไฟฟ้าการประปาน้ำบาดาลกู้ภัยปอพอเจ้าหน้าที่จากลาวที่มั้งแต่วันแรกเลยนะครับสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับในการนำเสนอแล้วก็ทำหน้าที่ตามการจัดระเบียบของท่านผู้ว่านะครับวันนี้มีการพูดท่านผู้ว่าเยอะมากๆนะครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยโอ้จัดการระเบียบได้ตลอด10วันที่ผ่านมาได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับมีหลายคนรู้สึกได้เลยใช่โลกโซเชียลนี่ชื่นชมท่านมากเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่มีความเด็ดขาดมีความชัดเจนทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลถ้าอะไรที่พูดไม่ได้ท่านไม่พูดใช่อะไรที่บอกได้อย่างที่ท่านบอกมาเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนบอกว่าน่าจะมีข่าวดีจนกระทั่งวันนี้ค่ะในช่วงทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายปกติเนี่ยท่านจะแถลงข่าวประมาณวันละ2รอบเฉลี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้2รอบก็คือไม่ห่างกันมากนักแป๊บเดียวเองรอบเช้าเนี่ยท่านก็บอกวันนี้น่าจะมีข่าวดีท่านก็ยังคงเชื่อมั่นท่านมั่นใจว่าน้องๆ น่าจะปลอดภัยนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยมาโดยตลอดแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองที่เข้ามาเนี่ยบางคนอยากช่วยจริงๆแต่ว่าเข้ามาก็อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ทำให้ทางการเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ขอความร่วมมือว่าเอาล่ะมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็สื่อเนี่ยก่อนหน้านี้คือขึ้นไปเยอะไงรถลาก็จอดอยู่บนพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยขอความร่วมไม้ร่วมมือบอกว่าอยากจะให้สื่อทุกคนเนี่ยช่วยกันขยับออกไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะท่านผู้ว่าเองก็ชมสื่อด้วยนะคะบอกว่าร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับดีใจด้วยนะครับท่านผู้ว่าครับคำแรกครับขอบพระคุณครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนที่รู้ข่าวผมตอนรู้ข่าวตกใจแต่ดีใจมากนะฮะครับทุกคนน้ำตาไหลกอดกันกลมเหมือนกันฮะรู้สัญญาณนี้มาจากหน่วยซีลที่รายงานกลับเข้ามาใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับคือเราประเมินตลอดเวลาทุกชั่วโมงนะฮะว่าระดับน้ำเป็นยังไงซีลเข้าไปถึงไหนนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นก็มีรายงานมาว่าเจอแล้วแต่เราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่ยืนยันแต่พอเราได้การยืนยันว่าน่าจะข่าว 100% เราก็ออกมาบอกครอบครัวเขาก่อนนะครับครับแล้วเราบอกครอบครัวก่อนให้เขารู้ทราบสถานการณ์แล้วก็เราก็ขึ้นไปประชุมกันว่าจะวางแผนยังไงซึ่งคืนนี้วางแผนกันทั้งคืนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็คงจะแล้วเราก็บอกไปนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่ท่านให้กำลังใจให้พระราชทานของมาให้กับผู้ปฏิบัติงานต่างๆนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วนาทีที่ทราบว่าเจอน้องๆแล้วก็น้องๆปลอดภัยดีเนี่ยนานไหมคะตอนนั้นประมาณสักกี่ทุ่มผู้ว่าจำได้ไหมคะจะคงจำไม่ได้เพราะตอนนั้นจำได้ว่ากำลังเดินตรวจงานอยู่ฮะและประชุมกันอยู่ครับถ้าอยู่หน้างานคนก็จะเห็นนะว่าผมเดินตรวจงานอยู่พอดีครับใช่เห็นพอดีเลยค่ะตอนนั้นครับแล้วก็มีรายงานบอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยไปพบกับท่านผบ.หน่วยซีลใช่ไหมคะตอนนั้นคือท่านเดินมาบอกท่านผู้ว่าใช่หรือเปล่าคะครับอ๋อนะคะท่านผู้ว่าทีนี้พอเจอน้องแล้วค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรครับค่ำคืนนี้ครับผู้ว่าครับอะไรนะฮะแผนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับน้องก็ที่อย่างที่บอกนะยังไงก็ต้องเอาน้ำออกให้ได้นะครับแล้วก็ประเมินสุขภาพของน้องเขาก่อนนะครับครับแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนน้องๆแล้วใช่ไหมคะก็ส่งเข้าไปแล้วฮะค่ะตัดสินใจส่งเข้าไปแล้วครับค่ะแล้วทีมที่เข้าไปอยู่กับน้องอะค่ะเขาสามารถสื่อสารออกมาได้ด้วยไหมคะท่านผู้ว่าก็ผมบอกแล้วว่าเข้าไปกว่าจะสื่อสารออกมาได้ต้องประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับตอนนี้รอคอนเฟิร์มทุกเรื่องนะครับขออนุญาตแล้วกันนะฮะขอนิดนึงนะครับพอวาระเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวขอพักนิดนึงนะครับได้ค่ะท่านผู้ว่าคงจะเหนื่อยนะขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับสำหรับการทำงานครั้งนี้ครับค่ะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าจริงๆเลยนะคะจากใจคือตอนหัวค่ำเนี่ยคุณธนากรยังไปดูท่านวัดความดันน่ะ
ความดันขึ้นสูงอ๋อเมื่อวานดีใช่แต่วันนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นประมาณ140กว่าครับก็ทุกคนแฟนเพจต่างก็ส่งข้อความมาแบบว่าขอเป็นกำลังใจท่านผู้ว่าบอกโอ้โหเห็นทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลย